ทีนี้พอสถานการณ์มันเดินมาจนถึงจุดที่อันนี้ถ้าถึงว่าถึงนาทีนี้คุณสุทินคิดว่าสถานการณ์มันเดินมาจุดตรงไหนที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อถึงขั้นไหนแล้วครับคุณสุทินครับถ้ามองประเมินล่าสุดผมคิดว่าเป็นขั้นที่เขาไม่ถอยแล้วครับคิดว่าวันนี้จะสลายม็อบก็สลายยากจะขอร้องให้เขาเลิกก็ยากไม่ได้ครับเขาจะเป็นเขาต้องเอาตามเงื่อนไขเขาแล้วครับตามที่เขาขอตามที่เขายื่นพูดง่ายๆว่าวันนี้การจะพูดคุยกันเพื่อให้ยุติการชุมนุมนี่ผมว่ายากละยกเว้นต้องทำตามเงื่อนไขของเขาซึ่งข้อเสนอตอนนี้ก็ชัดสามข้อใช่ไหมข้อเสนอตอนนี้สามข้อก็ชัดนายกลาออกแก้เสร็จแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของปฏิรูปสถาบันใช่สามข้อทีนี้สามข้อนี้นี่รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องนี่อันไหนทำได้ก็ทำผมว่าควรทำครับนะอันไหนทำไม่ได้นี่ก็ต้องอธิบายชัดเจนว่าอะไรทำไมทำไม่ได้แล้วจะทำเมื่อไหร่ครับแล้วก็เรื่องละเอียดอ่อนเรื่องสถาบันเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่พวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เคยคิดหรอกไม่เคยคิดไม่เคยพูดกันมาเลยไม่เคยคิดไม่เคยพูดด้วยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเกิดแล้วมันคิดแล้วมันห้ามคนคิดห้ามไม่ได้ครับผู้ใหญ่จะต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้ซึ่งมันมีทางทฤษฎีทางสังคมเขามีฮะวิธีแก้เขามีหรอกครับเราจะทำหรือไม่ทำแล้วใช้วิธีไหนแทนที่จะสั่งให้หยุดเลยหรือมันเราเป็นพ่อแม่นี่แหละลูกสมัยใหม่นี่มันเลี้ยงไม่เหมือนเก่านะสมัยพ่อแม่สมัยก่อนพ่อผมนี่บอกให้ผมหุบปากผมก็หุบนะเออครับเพราะว่าผมเองไม่มีความรู้ไม่มีรู้อะไรนี่รู้จากพ่อรู้จากครูเท่านั้นเนี่ยและตอนเป็นครูและตอนเป็นครูสุทินสอนเด็กยังไงตอนเป็นครูนี่แหละนี่แหละผมถึงอยากจะบอกว่านายกเนี่ยมีแต่ความเป็นทหารต้องเอาความเป็นครูเข้าไปเติมด้วย